สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศรีสุวรรณพูดถึงพ.ศ.ร่ำไห้ถูกจ้องจับศึกยังไม่รู้อีกเหรอผิดอะไรเผยกรรมชี้เจตนาหลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังเผยความอัดอั้นระหว่างไลฟ์สดสอนธรรมะรวมกับพระมหาไพวันและพระมหานพันธ์ในไลฟ์สดชื่อว่าพ.ศ.ไพวันขิงมาขิงกลับไม่โกงเมื่อคืนวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงหนึ่งของการไลฟ์พระมหาสมปองเผยถูกจ้องจับผิดและถูกขู่ว่าทางผู้มีอำนาจจ้องจะจับศึกเป็นความอัดอั้นตันใจรวมทั้งเป็นห่วงความรู้สึกของโยมแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่จนถึงกับหลั่งน้ำตากลางไลฟ์สดก่อนทำให้แฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองพุ่งติดเทรนด์ใน Twitter ซึ่งล่าสุดในศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กศรีสุวรรณจรรยาด้วยข้อความว่าพ.ศ.ร่ำไห้ถูกจ้องจับศึกจนป่านชนี้ยังไม่รู้อีกหรือว่าผิดอะไรรู้จักภาษิตภาษาละตินทางกฎหมายไหมว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ